มันมีท่านผู้ชมถามมานะฮะว่าเรื่องของการที่ลาออกจากราชการแล้วทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของการต้องตั้งวินัยนะปัญหาที่ตามมาคือจะต้องตั้งวินัยกันเมื่อไหร่นะครับออกไปแล้วกี่ปีนะถึงจะตั้งวินัยได้นะนิดหนึ่งนะดูนิดนึงขยับทักทายครับสวัสดียามบ่ายนะครับคุณราตรีนะครับทักทายครับคุณยายวันนะฮะนะดูนิดนึงสบายดีนะครับทักทายตอนนี้ก็คลื่นลมสงบได้เวลาพอสมควรในการที่จะเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับมีอะไรบ้างถ้าได้มีอะไรสอบถามก็สอบถามมาเลยนะครับข้อมูลประการใดนะครับต้องการที่จะนะโอเคโอเคครับทักทายมาครับเรื่องเยอะเลยนะครับว่ากันนะครับตามประเด็นนะครับที่สอบถามมาเลยนะครับคำถามแรกเลยนะที่จะตอบนะครับผัดเผ็ดหมูกรอบไข่เจียวทักทายครับตกลงสั่งออกหลังตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงสั่งให้ออกจากราชการก่อนหลังตั้งกรรมการวินัยได้แรงผู้สั่งต้องฟังความเห็นกรรมการหรือเปล่าครับหรือสั่งได้เลย โอเคโปรเซสอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ละเอียดเลยแหละมันมีมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่2มาตราครับเอากระดาษมานั่งเขียนนะมันมีมาตราที่131วรรคหนึ่งกับมาตราที่120วรรคท้ายคืออำนาจของการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนั้นเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา105คือผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้บังคับบัญชาตามที่กฎกตร.กำหนดดังนั้นเมื่อมีการกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงและหรือถูกกล่าวหาโทษทางอาญาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาด้วยนะและหรือถูกฟ้องคดีอาญามันจะมีอยู่3เงื่อนไขหรือที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะผู้มีอำนาจนะจะดำเนินการนะครับต้องตั้งวินัยอย่างร้ายแรงก่อนนะครับต้องตั้งวินัยอย่างร้ายแรงนะตั้งคณะกรรมการนะครับทีนี้พอตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยผู้บังคับบัญชามีโอกาสในการจัดทำคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเมื่อตั้งกรรมการนะครับมีคำสั่งตั้งกรรมการวินัยอย่างร้ายแรงนะครับตั้งคณะกรรมการพร้อมกับมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยตามมาตราที่131ข้อ1คือโอกาสแรกตั้งเลยนะฮะเพราะกฎหมายให้อำนาจต่อมาถ้าช่วงแรกไม่ได้ตั้งและเรียกประธานคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเข้ามารับทราบคำสั่งดำเนินการสอบนะครับเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการสอบสวนไปพอสอบสวนปั๊บปรากฏว่าคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเจ้านายต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการให้ก่อนนะเพราะว่าตำรวจผู้นี้นะมีพฤติกรรมที่เข้าตาม
กฎกตร. 5ด้วยการสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ3พฤติกรรมเหล่านั้นสมควรให้ออกจากราชการก็จะมีความเห็นเนี่ยเสนอไปที่ใครครับไปเสนอไปที่ทางด้านของผู้สั่งแต่งตั้งนะครับผู้สั่งแต่งตั้งเมื่อได้รับข้อเสนอได้ว่าสมควรให้นะครับข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหานั้นออกจากราชการไหมก่อนก็จะเรื่องมาพิจารณาถามว่าความเห็นดังกล่าวผูกพันผู้สั่งแต่งตั้งไหมไม่ผู้สั่งแต่งตั้งต้องมาพิจารณาว่าไอ้คำสั่งที่ชงมานี่ให้ออกจากราชการไหมก่อนเนี่ยมันมีมูลเหตุเพียงพอไหมรับฟังเพียงพอที่จะมีคำสั่งหรือไม่ผู้คำชะบอกว่าโอ๊ยไม่เอาไม่สั่งเพราะว่ามันมีเหตุผลไม่เพียงพอก็ไม่สั่งก็ให้เขาทำงานต่อไปแต่ถ้าผู้การบอกว่าเห็นด้วยก็ให้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างมีการสอบสวนทางวินัยเห็นไหมเงื่อนเวลาเนี่ยมันจะมี2เงื่อนเงื่อนแรกคือเงื่อนที่ลักษณะเป็นของไอ้คิดว่าเป็นเรื่องของ absolute power เป็นอำนาจของผู้สั่งแต่งตั้งเลยนะตั้งมีคำสั่งตั้งกรรมการวินัยนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการควบคู่กันไปนะแล้วพร้อมกับมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในช่วงของกระบวนการแรกเลยนั่นคือมาตราที่131วรรคหนึ่งหากไม่มีการตั้งกรรมการช่วงแรกระหว่างนั้นเมื่อคณะกรรมการประธานมาเซ็นทราบรับสั่งคำสั่งตั้งกรรมการวินัยแล้วว่าตัวเองเนี่ยได้มอบหมายให้เป็นคณะกรรมการแล้วเมื่อประธานมารับทราบคำสั่งนะครับก็ดำเนินการสอบสวนทางวินัยไปพอสอบสวนทางวินัยไปปึ๊บมันมีมูลเหตุอะนะครับให้ข้าราชการนั้นออกจากราชการไหมคนตรงนี้มาตราที่120วรรคท้ายจึงให้อำนาจนะครับผู้บังคับบัญชานั้นออกคำสั่งออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้แต่จะต้องฟังความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชงมานะหรือท่านจะออกเองก็ได้ไม่เห็นว่าพฤติกรรมของออกแต่ว่าต้องฟังความเห็นของคณะกรรมการก็ได้คืออำนาจการให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งช่วงแรกช่วงที่สองมันเป็นอำนาจของผู้สั่งแต่งตั้งนะในช่วงแรกไม่ต้องฟังใครเลยออกได้เลยตามมาตรา131แต่ช่วงที่2นะต้องฟังความเห็นนะครับของทางด้านของคณะกรรมการสอบก่อนนะครับว่ามีมูลเหตุเพียงพอที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นั่นคือ2ทาง2 channel 2ทางที่ของการใช้อำนาจนะฮะโอเคนะชัดเจนนะฮะสั่งได้เลยช่วงแรกสั่งได้เลยหรือแม้แต่ช่วงที่2ช่วงของการใช้มาตราที่120วรรคท้ายนะฮะช่วงระหว่างที่มีการสอบสวนนะครับระหว่างมีการสอบสวนเนี่ยถ้าเกิดมีพฤติกรรมที่นำไปสู่เรื่องของการให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นะฮะก็มีอำนาจนะครับมีสิทธินะครับที่จะออกคำสั่งได้แต่อย่างไรนะก็ต้องฟังความเห็นจากคณะกรรมการโอเคไหมนะครับคุณอาอาถามว่าผมไปรับแฟนที่ทำงานทุกวันโดนตำรวจที่ด่านเรียกตรวจทุกวันค้นตัวถ่ายบัตรทุกวันถามว่ามีอำนาจหรือไม่ทำไมเขาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนต้องถามเหตุผลนิดหนึ่งนะครับเวลาเขาถ่ายบัตรประชาชนมาถ่ายเพื่ออะไรครับดูได้ทำไมต้องถ่ายใบขับขี่มีแล้วทำไมต้องถ่ายเพื่ออะไรบัตรประชาชนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเจ้าที่ขอตรวจค้นขอแสดงให้แสดงบัตรประชาชนก็ให้ดูแต่จะถ่ายทำไมอ่ะมีมูลเหตุอะไรต้องถ่ายเพื่ออะไรเพราะว่า 1. การคัดสำเนาบัตรประชาชนจากระบบของกรมการปกครองหรือมหาไทยเนี่ยมันจะมี
นะครับใช้ในราชการใช้ในราชการแต่ถ้าเขาถ่ายบัตรคุณปึ๊บเนี้ยเข้าใจไหมมันจะไม่มีติดเครื่องหมายว่าใช้ในราชการก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ดังนั้นเมื่อเรียกตรวจคุณต้องถามก่อนครับถ่ายไว้ทำไมทำไมต้องถ่ายถ้าจะใช้ทำไมไม่ไปเอาในระบบของโปลิสหรือระบบครามมาถ่ายบัตรประชาชนผมทำไมต้องถามต้องตั้งคำถามนี้ครับท่านต้องปกป้องสิทธิ์ของท่านก่อนนะครับว่าคุณมาถ่ายทำไมใช้อำนาจตรงไหนถ่ายถ่ายเพื่ออะไรเอาไปประกอบเรื่องของการทำอะไรถามก่อนสิและดูที่เขาว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตอบยังไงถ้าตอบไม่ได้ลบเดี๋ยวนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กลัวไปใช้การอย่างอื่นหากจะใช้การในการปฏิบัติหน้าที่ไปคัดเอาจากระบบทะเบียนราษฎรที่อยู่ในระบบครามหรือระบบโปลิสซึ่งตรงนั้นนี่นะฮะมันจะมีคำว่าใช้ในราชการเท่านั้นโอเคไหมนะฮะคุณอาอาก็ไปเอาข้อคอมเมนต์ของดร.เนี่ยเข้าไปโต้แย้งที่ว่าเขาจะเอายังไงคือตำรวจเราไม่ได้มีสิทธิ์ทุกอย่างนะต้องบอกไปยังข้าราชการตำรวจนะครับเราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่มันมากมายขนาดนั้นหากคุณจะเอาข้อมูลของประชาชนไปใช้ในงานสืบสวนสอบสวนคุณต้องผ่านระบบโปลิสหรือระบบครามแล้วมันจะได้เอกสารว่าใช้ในราชการเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคุณเอาเอกสารส่วนบุคคลของคนอื่นเนี่ยเอาไปใช้นอกเหนือภารกิจหน้าที่มันจะมีเรื่องของการละเมิดนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะฝากเลยนะครับว่าจะใช้วิธีทำงานแบบตำรวจรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ได้แล้ววิธีคิดเก่าๆไม่ได้นะครับนะครับทักทายครับคุณนี่ก็เยี่ยมขอบคุณครับอ้าววันว่างๆวันว่างๆต้องไปดูข้อกฎหมายที่1วันว่างๆถ้ามาตรา131 131วรรค1เขาไม่ได้เขียนไว้อย่างนี้นะเขาไม่ได้เขียนว่าให้อำนาจของผู้บัญชานั้นสามารถที่จะตั้งกรรมการตั้งกรรมการวินัยแล้วก็ให้มีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนผู้บัญชาก็ใช้อำนาจไม่ได้แต่กฎหมายเขียนไว้ก็หมายความว่าบางกรณีบางการกระทำความผิดที่ถูกทั้งดำเนินคดีอาญาและถูกวินัยร้ายแรงเนี่ยมันมีกระบวนการรับฟังข้อที่จริงเบื้องต้นแล้วพนักงานสอบสวนนะครับมีการตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นนำไปสู่เรื่องของการออกหมายจับพอมีหมายจับปั๊บนี่นะฮะมันก็มีหน่วยงานอื่นที่มากรองข้อที่จริงเบื้องต้นว่ามันมีมูลเหตุอันน่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดอาญาจริงนะดังนั้นกฎหมายจึงเขียนให้อำนาจของผู้บังคับบัญชานั้นสามารถมีนะครับออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้แต่การตั้งกรรมการเนี่ยขึ้นมาก็เป็นอีกชั้นหนึ่งในกรณีที่ผู้บังคับบัญชานั้นบอกว่าเออนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่นะครับก็อาจจะรอก่อนนะครับรอจนกว่ามีกระบวนการสอบสวนทางวินัยนะครับโดยการตั้งกรรมการแล้วกรรมการก็ไปว่ากันนะครับเพราะมันมีมูลเหตุถึงได้ออกคำสั่งในช่วงที่2ก็ได้นะฮะแปลว่า1มันต้องมีมูลเหตุของการที่จะต้องออกคำสั่งนะครับแต่เพียงว่า131นะวรรค1เนี่ยตัวบทเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วจะทำ คือบางอย่างเราทำเองไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับก็ต้องตั้งกรรมการนะครับขึ้นมาแฟนชนะคดีปกครองสูงสุดสอบใน10ตำรวจค่ะหลังจากฝึกเสร็จทางตำรวจจะคืนยศและอายุราชการให้ไหมครับคืนครับฝึกเสร็จเขาจะคืนให้ท่านนะครับพร้อมกับรุ่นเดียวกันท่านไปดูนะครับว่าระหว่างแต่งตั้งนะครับระหว่างที่อบรมเสร็จและมีการแต่งตั้งสิทธิ์ของท่านนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับรุ่นเดียวกันหรือไม่ท่านไปดูให้ดีนะไปดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้ดีเอาคำสั่งเอาคำวินิจฉัยนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับรุ่นเดียวกันดังนั้นถึงแม้ว่าท่านอบรมหลังก็ตามแต่การบรรจุแต่งตั้งต้องเท่าเทียมเท่ากับคนที่อบรมพร้อมกันไม่ใช่อบรมกันคนที่สอบรุ่นเดียวกันนะดูให้ดีนะระวังทางด้านของหน่วยงานที่
โรงเรียนที่แต่งตั้งเนี่ยจะแต่งตั้งอายุราชการท่านผิดท่านต้องบอกว่าท่านครับคำพิพากษาบอกว่าสิทธิ์ของผมเกิดขึ้นพร้อมในรุ่นเดียวกันนะครับในรุ่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอบรมหลังก็ตามแต่อายุราชการเราถูกนับย้อนหลังไปถึงรุ่นเดียวกันนะฮะสำคัญมากถ้ามีการผิดพลาดสมมติแพ้ทักท้วงหรือก่อนที่จะมีการแต่งตั้งนะครับฝึกเสร็จใช่ไหมเอาคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดส่งให้เลยบอกเนี่ยสิทธิ์ผมมีนะกรุณานะครับกำหนดนะครับคืนสิทธิ์อายุราชการเท่ากับรุ่นเดียวกันโอเคนะฮะนะคุณตัวน้อยนะตัวน้อยต้องดูนิดหนึ่งนะบอกแฟนต้องดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของมีคำถามมาขออนุญาตเข้าไปเช็คดูนิดหนึ่งโอเคไม่จำเป็นนะฮะท่านทักท้วงได้เลยนะฮะทักท้วงได้เลยคุณมาถ่ายบัตรประชาชนแค่จะถ่ายง่ายๆคือจะถ่ายบัตรของเราไว้ยังไม่มีอำนาจเลยอยากได้นะครับบอกแจ้งชื่อที่อยู่นั่นไปคนในทะเบียนราษฎรเอานะฮะมาถ่ายเอากล้องมาถ่ายบัตรเราไม่ได้เพราะมิได้ใช้ประกอบในการยื่นขอนะครับขอไอ้รับรองสิทธิ์หรือขออะไรที่จะต้องมีการยื่นบัตรประชาชนประกอบนะหรือคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับถ่ายทุกวันผมบอกว่าถ้าถ่ายทุกวันเอาผมไปเลยเอาหน้าผมไปเลยต้องแซวเล่นๆนะอันนี้ผมมุกตลกนะนะถ้าอยากถ่ายทุกวันเอาตัดหน้าผมไปเลยฮะตัดคอผมอีกขออภัยนะถ้าอนาคตชนะคดีอาญาจะย้อนผลทางวินัยไหมมีครับมีกฎหมายนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับถ้าในกรณีที่คำพิพากษาในคดีอาญานะครับวินิจฉัยว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเลยนะครับให้ทางด้านของผู้สั่งแต่งตั้งนั้นต้องทบทวนคำสั่งนะเอาคำพิพากษาในคดีอาญานั้นมาทบทวนคำสั่งแล้วก็มาพิจารณานะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขคำสั่งวินัยร้ายแรงนะมีอยู่นะครับในมาตราอะไรพวกนี้นะมาตราที่132หรือเปล่าครับในที่นี้เรื่องของวินัยมันเยอะนะฮะมีนะมีเรื่องของการที่ให้ทบทวนสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมดูมาตราให้เลยฮะดูนี่ในมาตรา126นะฮะ126อันนี้เพิ่มโทษนะมีผมบรรยายผมจำได้อยู่นะฮะถ้าในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยแล้วปรากฏว่าไม่ผิดนะครับผู้คำชานั้นจะต้องทบทวนคำสั่งนะครับแต่ท่านก็นำคำวินิจฉัยของศาลสูงนะครับมาให้หน่วยงานนั้นทบทวนคำสั่งวินัยร้ายแรงได้ครับถ้าทำแบบที่อาจารย์บอกว่าผมหัวหมอทำไงอ่ะนี่คือวิธีคิดแบบตำรวจโบราณไอ้หัวหมอเนี่ยดูบัตรประชาชนแค่นี้ไทยบัตรประชาชนหัวหมอเหรอหาขาข้อหาเดินรอบรถได้ข้อหาเยอะไปหมดเลยใช่ไหมก็ต้องบอกเขาถ่ายไปทำไมครับมันละเมิดสิทธิ์ผมนะครับบอกเขาไปตรงๆเลยมันละเมิดสิทธิ์นะครับบอกงุนวันเดียวว่าโอเคนะคือผมอธิบายตามข้อกฎหมายชัดเจนนะครับยิ้มไปที่ศูนย์ฝึกเลยครับที่คุณฝึกอยู่เลยครับศูนย์ฝึก
นะครับยื่นคำวินิจฉัยคือยื่นคำพิพากษาศาลปกครองยื่นไปเลยจบยังฮะตอนนี้ถ้าจบนะครับยื่นไปที่ศูนย์ฝึกเลยครับเรื่องของการที่ให้ทางด้านของศูนย์ฝึกนั้นส่งเรื่องไปยังในกรณีที่มีการบรรจุแต่งตั้งนะครับต้องคืนอายุราชการย้อนไปรู้เดียวกันนะครับไปที่ศูนย์ยื่นที่ศูนย์ฝึกเลยนะและเก็บสำเนาไว้ด้วยนะฮะบอกเลยถ้าเขาจะถ่ายเนี่ยมาดูคลิปของท่านอาจารย์ประชาด้วยนะครับดร.ประชาพันธ์ตำรวจโทดร.ประชากรมณีธรรมให้เขามาดูคลิปหน่อยว่าคุณไปถ่ายรูปเขาแบบนั้นนะระวังนะฮะมันจะโดนละเมิดเรื่องของ PDPA กำลังฝึกอยู่ก็ยังแต่ว่าให้เก็บคำพิพากษาไว้นะครับถ้ายังฝึกไม่เสร็จก็ส่งคำพิพากษาให้กับโรงเรียนเข้าเลยมันจะได้แน่ไว้ในประวัติของท่านนะครับจะได้รู้ว่าสิทธิ์ของท่านนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะย้อนหลังไปในรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้มันมีเวทวงคือจริงๆผมเองนะต้องบอกว่าในการคอมเมนต์หรือคุยเรื่องของกฎหมายพรบ.ตำรวจเนี่ยก็จะมีนักวิชาการที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็จะแอบมามองด้วยแอบมาส่องด้วยว่าไอ้ด็อกเตอร์มันคุยเรื่องอะไร ผมรู้ว่ามีคนแอบส่องท่านอาจารย์ที่สอนกฎหมายท่านที่อื่นก็แอบมาส่องว่าไอ้ด็อกเตอร์ชาเนี่ยมันคุยเรื่องอะไรกูจะโดนลุกหลงมันไหม มันจะคอมเมนต์อะไรกูแรงไหมนะฮะคืออาจารย์ด้วยความเคารพครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะฮะที่จบด็อกเตอร์กฎหมายด้วยกันนะฮะท่านสอนหนังสือท่านก็สอนไปนะฮะผมต้องสอนหนังสือด้วยทั้งทำงานด้วยนะครับในสำนักงานชาติกฎหมายพรบตำรวจเนี่ยนะครับผมก็บรรยายด้วยบรรยายหลายรอบเลยฮะอ่านประมาณ10กว่ารอบอ่านบรรยายแล้วดูคอมเมนต์อ่านให้ละเอียดอ่านให้แตกเลยนะครับว่าประเด็นไหนที่ไม่เข้าใจมันต้องหาให้เข้าใจว่าเพราะเวลาผมบรรยายเนี่ยพรบตำรวจเนี่ยครับ180มาตราเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะถามผมมาตราไหนถ้าเด็กมาถามในมาตราที่เป็นบทเฉพาะการผมก็ต้องตอบเขาจนได้นะครับหาข้อมูลมาตอบจนได้ไม่อย่างนั้นน่าจะเสียชื่อนะครับโอเคไหมสกวางถามว่าผมโดนยักยอกโจทย์ถอนคำร้องทุกข์แต่ผมไปยอมชั้นวินัยสามารถกลับมาทำงานได้ไหมโอเคความผิดยักยอกนั้นเป็นความผิดอันย้อนความได้ในคดีอาญานะคดีอาญาจบยอมความจบแต่วินัยนะครับก็จะถูกตรวจสอบนะครับว่าการกระทำยักยอกนั้นเนี่ยนะเป็นพฤติกรรมที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือวินัยไม่ร้ายแรงนะครับถ้าเป็นเรื่องของการยอมความได้จบคดีจบนะฮะก็ถ้ายังไม่ได้รายงานตัวต้องคดีนะครับผมไม่แน่ใจว่ายักยอกนั้นนะครับยอมความในชั้นพนักงานสอบสวนหรือในชั้นศาลหรือยอมความกันเองแต่ว่าถ้าเป็นยอมความลักษณะนี้น่าจะเป็นที่สถานที่ราชการไม่พนักงานสอบสวนอัยการหรือว่าศาลนะครับก็ไปคุยกับทางด้านของวินัยดูนะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยครับเรื่องของวินัยตำรวจมันมีอยู่แล้วมันครอบคลุมทั้งวินัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณสกวางติดต่อส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะเพราะบางทีบางอย่างมันคุยช่องสาธารณะไม่ได้ก็ต้องไปว่าช่องส่วนตัวนะครับไปคุยส่วนตัวไอทีอาร์นี่คำถามเยอะนะผู้ใหญ่บ้านกินน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอผิดกฎหมายไหมนะครับและผมมีคลิปตอนที่เขากินสามารถเอาผิดได้ไหมต้องถามนิดหนึ่งน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นยาเสพติดนะครับเป็นยาเสพติดดังนั้นถามว่าผิดกฎหมายก็ต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรนะครับในฐานะของประชาชนก็นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของท่านแต่ว่าถ้าถือว่าเป็นผิดกฎหมายแล้วนะครับกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับกินทั้งแกงอะ
ในชั้นศาลใช่ไหมฮะในชั้นศาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณได้รายงานตนต้องคดีหรือไม่ถ้ารายงานตนต้องคดีต้องนำคำวินิจฉัยหรือคำอันยอมความซึ่งมีคดีถึงที่สุดจากการยอมความนั้นไปยื่นให้กับทางด้านของหน่วยของท่านด้วยนะครับนะครับไปยื่นนะครับเพื่อเขาพิจารณานะจริงๆผมคุยไปหมดแล้วนะคดีของท่านรองนะครับผมคุยไปหมดแล้วนะครับผมคุยจนละเอียดไม่มีอะไรจะคุยแล้วนะคุยทั้งการคาดการณ์สถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรผมก็คุยหมดแล้วคุยไว้หมดแล้วนะครับคุยถึงข้อกฎหมายไทม์ไลน์เงื่อนไขเงื่อนเวลาคุยหมดแล้วนะครับถ้าไม่นั้นก็ใน EP 28ตอนที่1นะครับท่านไปดูได้เลยซึ่งผมทำคลิปเสร็จแล้วเพราะเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมจะเอาคลิปไลฟ์สดเนี่ยนะครับมาทำเป็นคลิปอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็มายิงอยู่มาลงใน TikTok YouTube แล้วก็ Facebook ท่านไปติดตามดูนะฮะ EP 28/1ตอบคำตอบทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับโอเคนะฮะคุณชั้นชัยทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะทักทายครับคำถามก็เยอะเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมดูย้อนหลังนิดหนึ่งว่ามีคำถามประเด็นไหนบ้างข้าราชการตำรวจนะครับฝากกดติดตามเพจกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพจกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดสัญญาณนะครับโครงการให้ความรู้2โครงการนะครับโครงการปรับเป็นพินัยและโครงการให้ความรู้คดีปกครองกับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่สนใจนะครับก็เข้าไปติดตามเพจกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานตำรวจชาติด้วยนะครับขอบคุณครับตำรวจนี่ต้องติดตามเลยนะตำรวจเนี่ยต้องนะครับมาดูที่ว่ากฎหมายปรับเป็นพินัยเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าใดมีอะไรสอบถามเพิ่มมาได้นะครับขอดูข้อกฎหมายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีท่านสอบถามมานะครับเรื่องของการออกจากราชการไปแล้วโอเคออกจากราชการไปแล้วต่อมาเนี่ยพบว่าคุณเวรกรรมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเรื่องวินัยเยอะไหมครับพี่โอ้โหคือจริงๆแล้ววินัยเนี่ยครับจะเยอะแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยการต่อสู้คดีปกครองเนี่ยคดีวินัยเป็นฐานของการจัดทำคำสั่งทางปกครองในกรณีถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะครับก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ไปที่นะฮะกปคตรซึ่งมีสถานะคล้ายกับศาลปกครองไม่ใช่สถานะใช้อำนาจคล้ายกับศาลปกครองชั้นต้นนะครับเมื่อวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับทางด้านของผู้คำชานั้นหรือให้เพิกถอนคำสั่งผู้คำชาก็ต้องเพิกถอนคำสั่งนะแต่ถ้านะครับยกอุทธรณ์ข้าราชการตำรวจก็ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดเยอะเยอะครับแต่ตอนนี้คดีแต่งตั้งโยกย้ายเยอะช่วงนี้คดีแต่งตั้งโยกย้ายเยอะมากท่านผู้ชมครับทำไม่ทันเลยนะภาคต้องชี้แจงมากนะโดยเฉพาะเรื่องของข้อสังเกตของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ระวังให้ดีนะสถานะของคณะกรรมการข้อเสนอแนะของกตร.นั้นมีผลผูกพันต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หน่วยงานรัฐหรือสำนักงานหน่วยชาติหรือไม่ตามมาตรา23วงเล็บ13เขียนไว้นะครับกตร.นะครับมีอำนาจในการให้ข้อเสนอแนะนะในการบริหารงานบุคคลแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะดังนั้นก็มีหลายบช.ไม่ปฏิบัติตามนะอ้างว่าไม่ได้ผูกพันนะครับไม่สามารถปฏิบัติตามเพราะไม่ผูกพันนะครับไม่มีสภาพเป็นข้อบังคับที่ผูกพันต่อการใช้อำนาจของผู้บัญชาการภาค
กำลังถูกทดสอบโดยศาลปกครองสูงสุดอยู่ถ้าศาลปกครองสูงสุดมองนะครับว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวนั้นนะของกตร.ในข้อเสนอแนะตามมาตรา23วงเล็บ13เป็นข้อผูกพันที่ผู้คำชานั้นจะต้องไปปฏิบัติตามตรงนี้แหละครับงานเข้าผู้บัญชาการทันทีนะฮะต้องติดตามดูนะครับคำวินิจฉัยของศาลสูงจะออกมาอย่างไรนะฮะ